ถึงตอนนี้ไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นคุณพ่อผมนะครับผมที่ท่านรู้กันอยู่ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ชายคนนี้ด้วยนะครับเขาก็เหนื่อยพอๆกับผมนะครับทำงานตั้งแต่เช้าเย็นๆนะครับผมนะครับทำงานตั้งแต่เช้าเย็นจะทำให้คุณพ่อเหนื่อยนะครับก่อนเออแต่ผมโคตรหล่อเลยโอ้โหจริงมากใครยังไงไม่รู้แต่รักพี่เนี่ยโคตรสนุกบอกเลยคุณพ่อครับเชิญครับฟังแม่เตือนไม่ไต่ต่อหากชาติมาต่อ
ฟินมากมาทำไมอีกโอ้ยพอแล้วพอแล้วขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณครับเป็นคนที่พอแล้วแต่งตัวเนี่ยไม่เคยเกรงใจลูกเกรงใจเต้าเลยใส่สูทสีฟ้าเนี่ยไม่คิดว่าลูกจะพ่อไหวเหรอสูทสีฟ้าทำไมใส่เวลาสีนี้มันเด็กเกินไปพ่ออ่ะไม่ต้องพูดเยอะทำไมพ่ออีกหน่อยมันก็น่าเหมือนกูนี่แหละเขาจะรักกันอยู่หรือเปล่าต้องรักทีอ๋อก็คือจะรักเราตลอดไปครับอ๋อได้ครับนี่พอถามจริงๆเลยว่าวันนี้พ่อดีใจที่สุดที่ได้กลับมาเล่นในวัดสัปดาห์เป็นงานบ้านของเราเองนะครับก็ขอบคุณไม่ใช่งานนี้ไม่ใช่งานไหว้ครูแล้วทำไมอ่ะเป็นงานคุยว่าจะเอาสินสอดเท่าไหร่เชิญพ่อสอนรักมาครับ
คุณทุกๆกำลังใจนะครับที่มีให้กับลูกๆหลานๆนะครับก็ขอให้รวยให้รวยทุกท่านเลยนะครับโอ้โหเกาะเอเจสงสัยจะตามไปโคราชมั้งเนี่ยพ่อไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยจ้าโคราชกับบ้านโป่งอ่ะมันแค่ปากซอยฝากแฟนคลับ FC ของลูกๆหลานทุกคนด้วยนะครับพ่อสารับจ้าทำไมไปยืนกอดกันแล้วมันเหมือนคู่เกย์ยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่เราก็ต้องกอดไว้ก่อนพอนัดกันไว้แล้วถ้าเสร็จเส้นงานนี้แล้วจะไปกินชิวเราจะไปซุ้มเทียนเหรอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยพ่อยังไม่รู้จักเลยแม่จะมาถามอีกพ่อคนที่หนึ่งไม่รู้แต่คนบ้านโป่งเขารู้เนอะตายแล้วเฮ้ยมึงล็อกจักรยานหรือว่าล็อกล้อไว้ก่อนเลยนะแล้วไป2คนไปเจอเด็กเล็กๆแต่กลับมาไม่สมประกอบนะเว้ยขอรับรางวัลครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับที่กำลังใจนี้นะครับต้องมาพร้อมเดี๋ยวเขาไม่ยกลูกสาวให้วันนี้ดีใจได้มาถึงบ้านโป่งไม่เคยมาเลยราชบุรีเหรอครับโอ้ขอบคุณมากมาไม่มาได้ไงก็บ้านลูกเขยตัวเองเดี๋ยวเรา3คนไปคุยกันข้างในว่าสินสอดเท่าไหร่และจัดงานวันไหนให้ศิลปินคนอื่นพอร้องเพลงต่อไปเลยพ่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ